น้องเก็บเฮ็ดน้ำหมากเก็บบ่หวาดบ่ไหวเพิ่นบานเบิดล่ะจ้ะส่วนมากบ่มีคนสนใจเพิ่นเพราะว่าบางคนคิดว่าเพิ่นขมเนาะจ้ะอันนี้สิมาบอกวิธีการสังเกตมันสิมีแต่ละหม่องเพิ่นสิเกิดใต้ต้นไม้ได้หลายอย่างเนาะค่ะวิธีสังเกตนี่จ้ะถ้าขาจะออกสีชมพูนะคะจะเป็นเห็ดที่ไม่ขมเพิ่นเกิดแล้วเพิ่นสิบ่ขมเนาะจ้ะถ้าเป็นสีขาวนั่นเพิ่นจะขมนิดๆคนก็จะบ่นิยมกินเนาะจ้ะไม่นิยมกินนะคะก็เลยไม่มีใครสนใจจะมาเก็บตรงนี้แต่เรารู้วิธีเราก็มาเก็บกินอร่อยเหมือนกันค่ะหนึ่งแสบจิ้มแจ่วด้วยจ้ะตำแจ่วปลาแสบแสบหนึ่งแล้วก็จิ้มกินเพิ่นจะออกสีชมพูนวลๆ นะจ้ะเพื่อให้บ่ขมถ้าเป็นสีขาวหลวนๆโดดๆเพิ่นก็จะขมหน่อยค่ะอันนี้แก่แล้วเราก็จะไม่เอาเราสวยเลือกได้จ้ะเฮ็ดด้วยจะสวยมันเป็นคนสวยดีตะโพติเพอยู่พี่น้องเอ้ยเสียดายว่ามีคนสนใจเพิ่นเฒ่าเบิดเลยเฒ่าซ้ำนี่กันนึงแซ่บคือกันจ้ะนี่ขาเพิ่นจะออกสีชมพูชมพูนวลๆนิดๆเดี๋ยวจะให้สังเกตเบิ่งนี่นี่เพิ่นจะไม่ขมเราก็จะเอาอันที่เพิ่นขมเราก็จะไม่เอาเด้อจ้ะเราก็เลือกเหมือนกันอันที่พี่น้องไม่ใช้สนใจนักเคลียเอาเพิ่นจะขาไปเจ้าผู้เดียวนี่แหละจ้ะถ้าขาออกสีชมพูอย่างนี้ไม่ขมนะคะนี่เขาใจเหลือเฮ็ดน้ำหมากจ้ะคนที่เพิ่นเขาปลาคนที่เพิ่นเก็บเห็ดเป็นประจำเพิ่นจะรู้จ้ะแต่ถ้าออกสีขาวล้วนล้วนโดดโดดแบบนี้ขาวแบบนี้ก็จะขมออกขมเหินเหินนิดนึงจ้ะแต่คนที่ชอบกินขมเขาก็จะไม่ว่าอะไรนะคะก็จะกินได้อาหารอร่อยของเขาเหมือนกันโอ้ยหนูดอกเพิ่นก็ยังแข็งตัดปัดอยู่เลยค่ะยังแข็งงามยุงก็สหามดิฉันแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ออกชมพูชัดมากแน่ว่ามันเฮ็ดผีสิงพี่น้องงูนขึ้นมาเพิ่นดอกใหญ่หลายเป็นสุใบใหม่ขึ้นมาเนาะจ้ะโอ้ยโอ้ยกัดขาพระเจ้าขึ้นลาแล้วไม่เอาหาดอกสวยพี่น้องดอกใหญ่มากแต่ก็ยังแข็งอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้ซ้อนกันอยู่พี่น้องเอ้ยความงามของหล่อนสีดอกสวยๆเอาไปทำภาพหน้าปกก่อนยุงก็ตามชีวิตข้าพเจ้าอีกแล้วค่ะเนี่ยข้าวเดียวเต็มเลยจ้ะถ้าเพิ่นดอกบานเพิ่นดอกตูมบ่เต็มง่ายเลยจ้ะเพราะฉะนั้นดอกบานก็มีประโยชน์แบบนี้เลยจ้ะเป็นตะกร้าเร็วโอ้ยหุ่มเป็นหุ่มๆอยู่มือยุงกระดาย
มตะกร้าเหมือนเดิมจ้ะกระดกบานเพิ่งเก็บนี่นี่ขนาดเลือกเอาได้จ้ะนี่ย่างอีกบักหลายจ้ะให้ป่าเลือกเอาแต่พอกินเนาะดอกสวยๆก็ยังมีจ้ะนี่ตุ่มๆคงจะแย้มหวานบานนี่จ้ะเก็บน้ำหมากนะคะเก็บได้เต็มตะกร้าเหมือนเดิมจ้ะสีสวยๆ